เปลี่ยนสีคิ้วที่ดำให้เป็นสีน้ำตาลสวยงามได้ทันทีโดยไม่ต้องลบคิ้วค่ะเชื่อว่าช่างสักคิ้วหลายๆท่านคงจะประสบปัญหานี้เช่นกันนะคะโดยมีลูกค้าเข้ามาปรึกษาหารือว่าคิ้วของเขาที่สักไปเปลี่ยนเป็นสีเข้มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือเป็นสีดำนะคะแล้วเขาเนี่ยต้องการแก้ไขสีคิ้วของเขาให้เป็นสีน้ำตาลสวยงามค่ะวันนี้นะคะมาสเตอร์วานิยาก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะแชร์ประสบการณ์ในการทำงานให้กับช่างสักคิ้วทุกๆท่านค่ะโดยเราจะแก้ไขสีคิ้วของลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนี้นะคะโดยนำทฤษฎีสีเข้ามาช่วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะตามทฤษฎีของสีน้ำตาลเกิดจาก3แม่สีรวมกันนะคะนั่นก็คือสีน้ำเงินสีแดงและสีเหลืองค่ะโดยจะมีอัตราส่วนแตกต่างกันออกไปตามเฉดสีของน้ำตาลนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มนั่นก็คือจะมีอัตราส่วนของสีน้ำเงินที่มากกว่าสีแดงและสีเหลืองนะคะหรือถ้าเป็นสีน้ำตาลแดงสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะนั่นก็คือจะมีอัตราส่วนของสีแดงมากกว่าสีน้ำเงินหรือสีเหลืองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนำทฤษฎีนี้นะคะมาแก้ไขสีคิ้วให้ลูกค้ากันค่ะโดยสีคิ้วของลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นสีดำสีน้ำเงินสีเทาเข้มหรือสีเขียวเข้มๆนี้นะคะในวงการ Permanent Makeup เราจะเรียกว่าBlue Eyebrow ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอิงกับทฤษฎีของสีนะคะคิ้วของลูกค้าเป็น Blue Eyebrow นั่นแสดงว่าคิ้วของเขามีสีน้ำเงินมากกว่าสีแดงและสีเหลืองค่ะดังนั้นเราจะเติมเต็มสีแดงและสีเหลืองเข้ามาในคิ้วของลูกค้านะคะให้มีความเป็นสีNeutral เป็นสีกลางและเป็นสีน้ำตาลที่สวยงามค่ะสีแดงกับสีเหลืองผสมกันเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นเราจะนำสีส้มนะคะมาแก้ไขสีคิ้วน้ำเงินของลูกค้านะคะโดยเทคนิคนี้เราจะเรียกว่าการ correction สีค่ะการ correction สีเราจะทำการเชดดิ้งเบาๆนะคะด้วยสีส้มลงบนคิ้วเข้มของลูกค้าการเช็คสีว่าจะเหมาะกับสีคิ้วของลูกค้าหรือเปล่านั่นก็เราจะค่อยๆเลือกเฉดสีส้มนั้นนะคะให้เหมาะสมกับคิ้วของลูกค้าเช่นถ้าคิ้วของลูกค้าเข้มมากๆหรือดำมากๆเราอาจจะใช้สีส้มสดนะคะในการแก้ไขก็วิธีแก้ไขก็เป็นการเชดดิ้งด้วยสีส้มทับลงไปบนคิ้วสีน้ำเงินของลูกค้าด้วยเบาๆนะคะอย่าให้แรงมากก็การแก้ไขหรือการคอร์เรคชันนี้นะคะอาจจะทำ 1-2 เซสชันเพื่อให้คิ้วสีน้ำเงินของลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสวยงามค่ะเป็นไงคะเทคนิคนี้ไม่ยากเลยไม่ต้องลบคิ้วนะคะเราสามารถแก้ไขคิ้วให้กับลูกค้าและสวยในทันทีได้เลยค่ะฝากติดตามเพจของสถาบันเรานะคะคือ Bangkok Beauty Academy และช่องทางในทาง YouTube นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งของ YouTube ของเรานะคะเพราะว่าเราจะนำสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทริคในด้านความงามหรือแนะแนวอาชีพในด้านความงามมาแนะนำกับทุกๆท่านเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้นะคะมาสเตอร์วานิยาและก็ทีมงานของสถาบันและทีมงานของ Love and Share ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้า